ตอนนี้ก็มีการขายเจ้าชุดตรวจโควิดที่ซื้อเองมาตรวจตามบ้านได้คล้ายๆกับชุดตรวจการตั้งครรภ์คือเป็นช่องเล็กๆแล้วก็เอาเลือดหยดเลือดลงไปนะครับแล้วมันก็จะมีขึ้นมาจะเป็นขีดขีดขีดสีแดงสีอะไรต่างๆเพื่อให้บอกว่าเราติดเชื้อหรือยังหรือเราไม่สบายแล้วเป็นโรคโควิดหรือเปล่าจริงๆแล้วแม้ว่าจะเห็นโฆษณาขายอย่างนั้นนะครับแต่ขอย้ำว่ายังไม่สามารถซื้อมาตรวจเองที่บ้านได้นะครับปัญหาคือว่าแม้ว่าตรวจเอามาแล้วเนี่ยครับแล้วค่ามันขึ้นมาว่าเป็นบวกก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป๊ะนะว่าคุณป่วยจริงความแม่นยำมันยังไม่ขนาดนั้นหรือถ้าเกิดตรวจแล้วว่าเป็นลบก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ติดเชื้อจริงๆนะมันไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอะไรชุดตรวจพวกนี้มันมี2 อย่างมันมีอย่างนึงคือตรวจหาแอนติเจนคือหาตัวเปลือกของเชื้อไวรัสมันก็ต้องมีเยอะประมาณหนึ่งนะครับกว่าที่เจ้าตัวเชื้อไวรัสจะมีเยอะในร่างกายเนี่ยถึงจะรู้ได้เขาบอกว่าต้องรับเชื้อมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5-14 วันผลตรวจถึงจะแม่นยำฉันสมมติว่าวันแรกเราเพิ่งไปเที่ยวผับมาปุ๊บเอาชุดตรวจมาตรวจเลยว่าไม่มีฉันรอดแล้วมันก็ยังไม่แม่นยำใช่ไหมครับการตรวจหาแบบแอนติบอดีก็อีกชุดอีกแบบนึงเหมือนกันว่าภูมิคุ้มกันก็คือเชื้อเข้าไปในร่างกายร่างกายสร้างภูมิกันมาสู้เนี่ยก็บอกว่าต้องใช้วันที่10ไปแล้วของการรับเชื้อคือร่างกายต้องสู้กับมันจนกระทั่งมีแอนติบอดีออกมาแล้วฉะนั้นมันไม่เหมาะกับคนทั่วไปที่จะมาใช้ชุดตรวจพวกนี้แม้ว่าจะมียี่ห้อที่ผ่านการรับรองของอย.แล้วแต่ว่าเขาให้ใช้ตามสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้นตามคลินิกต่างๆเท่านั้นการใช้ต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าเอามาแล้วตรวจตีผลเข้าใจไม่ใช่เข้าใจผิดไปนะครับ